งช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้เทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นที่วันนี้ทั้งคู่ได้ทำออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีความอร่อยลงตัวแค่ไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเทมปุระรวมซีฟู้ดนะครับกับซอสมัสมั่นกรอบมากครับปลาไข่ปลาไข่มันไม่กรอบหรอกแต่เราอยากกินเพราะมันมีไข่เยอะเราชอบซอสมัสมั่นสูตรนี้ยังไงครับความชอบเพราะว่ารสมันไม่จัดเกินไปอ่ะแล้วเวลากินกับของทอดมันกินแล้วมันพอดีอ่ะปกติเวลาคิดถึงคำว่ามัสมั่นอ่ะมันจะหนักมากแล้วต้องกินคู่กับข้าวแต่อันนี้คือกินเป็นของทานเล่นได้เลยอ่ะกินง่ายคืออย่างที่เจ๊บอกมัสมั่นปกติที่เราชอบกันอ่ะข้นๆหน่อยเนื้อเยอะๆแบบว่าหนักเครื่องแต่เนี้ยเบาๆแต่ว่ายังหอมความเป็นมัสมั่นแล้วก็มีกลิ่นกะทิจางๆอยู่แล้วเข้ากันดีมากๆกับตัวแป้งที่มันชุบแป้งทอดเป็นซอสได้สบายเลยนะครับเรียกว่าอร่อยสนุกแล้วก็พูดว่าทำง่ายก็ไม่เต็มปากก็เขินๆแต่ก็รู้สึกว่าหลังจากเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าการทำเทมปุระเนี่ยยากจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้แบบว่านำเสนอแล้วกันว่าเทมปุระนอกเหนือจากจิ้มแบบซอสแบบญี่ปุ่นมาเป็นแบบซอสแกงแบบไทยๆเสิร์ฟแบบฝรั่งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองว่าอร่อยค่ะครับผมวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับนานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นถึงขั้นตอนเนี่ยอาจจะดูไม่ง่ายแต่ว่าอยากให้ลองไปฝึกทำกันดูนะครับเพราะว่าซอสมัสมั่นนั้นมันเด็ดจริงๆผมขออย่างนี้แล้วกันผมจะใส่แบบเต็มเลยพร้อมไหมครับ1 2 3เท็ดดี้อีกอ่ะจบได้แล้วเฮ้ไปเลยปล่อยได้มันไม่ปล่อยเลยปล่อยแล้ว